ทริปนี้นะคะเราตั้งใจที่จะไปหาเขาเลยคนนี้ไบอันตัดเพราะว่าเราไปดูใน YouTube มาแล้วเราก็แบบเฮ้ยคนนี้คือใครทำไมดูคาแรคเตอร์ดูน่าสนใจพอดูปุ๊บคือมันมีแค่คำเดียวเลยคือเวอร์วันนี้เราจะไปให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นมิสแฟร์เบรกเราจะต้องเวอร์นางมีเพลงของตัวเองอะคิดดูดิแล้วเพลงนางดีอะนางเป็นคนเก๋ๆแต่อยากรู้จักนางมากกว่านี้ว่านางคือใครบอกนี่คือคนรวยเชียงใหม่เลยไปดูความเวอร์ของนางกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกับไรอันตันค่ะ2 hours later อันนี้พวกเราก็คือเต็มตัวโอ๊ยเอาตรงๆนะหนูไม่เหมือนแต่งหญิงค่ะหนูเหมือนแต่งลิงค่ะมันต้องแต่งตัวให้เกียรติเขาเพราะวันนี้เราจะไปบ้านไบรอันตันฉันเนี่ยเลื่อนนิวฟีด YouTube แล้วก็เจอไบรอันตันเบอร์เบอร์คลิปนี้เลยเบอร์ Everybody follow her แต่งหน้าการแต่งตัวหรือความร่ำรวยของเขาอะมันทำให้ฉันต้องหยุดดูว่าคนนี้คือใครวะฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแต่ว่าในวงการนางงามอาดงการลูกสาวว่ารู้จักนางเพราะว่านางรีแคปนางงามได้ตรงใจกันเลยมากที่สำคัญคือหนูเองเนี่ยรู้จักกับพี่สไปร์บาบีใช่ไหมซึ่งนางก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นเพื่อนสนิทกับสไปร์บาบีกับพี่ลุนและประเด็นคือแบบเนี่ยก็คือรู้จักพี่สไปร์มาก่อนแต่ไม่เคยเจอพี่ไบอันตันเลยเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกเราจึงต้องมีการให้เกียรติทั้งตัวเขาความร่ำรวยของเขาแล้วก็สถานที่ลำบ้านของเขาเองใช่แล้วก็ต้องทำตัวให้เราอยู่ในระดับเดียวกับเขาไปบ้านคนรวยก็ต้องทำตัวให้รวยกว่านี้เช่นขนเพชรขนเพชรเยอะละขนเพชรเยอะขนเพชรคืออะไรนั่นเองค่ะขนเพชรเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังทำบ้านใหม่พอดีแล้วเขาจะให้เราอ่ะไปบ้านใหม่เขาด้วยจริงเหรอเตรียมตัวพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คฤหาสน์ของไบรอันตันแล้วเราจะพาไปดูความแวแวแวว่าอะไรที่มันแวแวอะไรแม่หนูไม่สวยเหรอคะมึงคือใครเนี่ยคนเพชรค่ะแล้วเหมือนแล้วเหมือนมากเธออาจจะได้เป็นมิสเฟเวอร์เรสแม่หนูบอกนะวันนี้หนูมาคือเขาเรียกว่าไม่ได้มาเอาตำแหน่งนะหนูจะมาเอาตำนานไม่เน้นเข้ารอบแต่เน้นเข้าร่วมถูกต้องเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าความเวอร์วาของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างถูกปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของไบรอันตันตอนนี้เราอยู่กับไบรอันตันนะคะค่ะคือหอมต้องบอกนี้เลยนะคะว่าหอมมาไปเห็นคลิปเขาทำคลิปรีวิวห้องนี้แหละวันนี้ผมจะพาไปพบกับห้องที่เพิ่งตกแต่งใหม่ล่าสุดและฉันรู้สึกว่ามันเวอร์มากเลยอ่ะเขาเป็นใครทำไมเขามีลักชัวรี่แบบไลฟ์สไตล์ขนาดนี้มาทำความรู้จักกับไบรอันตันดีกว่าไบรอันตันเป็นคนไทยไหมชื่อนี้คือไบรอันจริงๆไหมตั้งแต่เกิดจริงๆชื่อน้องอันค่ะค่ะใช่แล้วก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าด้วยความที่เป็นลูกครึ่งคุณเป็นลูกครึ่งอะไรอ่ะลูกครึ่งสิงคโปร์ครับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นคุณพ่อเป็นสิงคโปร์ครับคุณแม่เป็นคนเชียงรายอู้เหนือได้ก็อุ่นเหนือได้ได้อุ่นเหนือได้และแต่ก่อนช่วงชีวิตวัยเด็กที่คุณเริ่มต้นทำงานอาชีพแรกคุณทำอะไรล้างจานอะเพราะว่าเป็นพาร์ทไทม์รับจ้างล้างจานในร้านอาหารเหรอไม่ครับในโรงงานโอ๊บอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังม.4ครับก็คือเราก็อยากแบบได้ชุดนักเรียนแบบสวยๆเก๋ๆอ่ะยุคนั้นมันต้องตัดแล้วมันต้องอยากได้ชุดใหม่ไปเรียนแล้วก็ปิดเทอมซัมเมอร์ยาวอยากได้กระเป๋าสะพายไปโรงเรียนสมัยก่อนก็บอดี้เกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกร้อนแสงนั้นต้องโกนนะจริงบอดี้เกิร์ลแล้วก็รองเท้าก็ต้องสกอร์คือเราขอที่บ้านแต่ที่บ้านไม่มีเรียกได้ว่ามีแต่น้อยคือมีน้อยมากถ้าไปขอก็จะรบกวนเขาใช่ครับแล้วคุณต้องไปล้างจานที่ไหนยังไง
ก็เป็นโรงงานผลิตถุงมือยางซึ่งพนักงานเขาจะกินข้าวกันแบบโรงอาหารน่ะเดี๋ยวนะถ้าโรงงานขนาดนั้นอ่ะคนต้องเยอะคนงานคือหลักร้อยหรือหลักพันน่าจะพันใช่ต้องหลักพันนะอย่างอันนี้ไม่ได้แบบว่าพูดเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้รู้สึกแบบโอ๊ยดราม่าน่าสงสารนะแต่ว่าคือเราทำจริงๆไม่เราอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้วเพราะบางคนเห็นไบรอันแต่รวยแล้วทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพี่หอมหนูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากการคุยแค่แป๊บๆอย่างเงี้ยคือการที่กูมีทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่กูสุรุ่ยสุร่ายนะแต่เพราะเขารู้ว่าเขาอยากมีเขาอยากได้อะไรเขาเลยพยายามด้วยตัวเองไงไม่ได้ไปขอไม่ได้อะไรมานี่เมื่อกูอยากได้ของแบรนด์เนมกูก็ต้องหาเงินให้เก่งนั่นคือเขานี่คือความจริงเลยสิ่งที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนก็คือว่าคุณคิดแล้วคุณคิดให้ออกเห็นภาพแล้วคุณทำไปเรื่อยๆอย่าท้อแล้วเดี๋ยวมันมาเองถ้าเราเห็นภาพชัดมันมาเองจริงแล้วยังไงถึงได้แบบเห็นช่องทางงานอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เราได้เงินเยอะว่ะเรามาทางนี้ดีกว่าคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินเลยเราก็เริ่มทำกิจกรรมต่างๆรับหน้าที่เลยว่าอ๋อเดี๋ยวแต่งหน้าให้เพื่อนแต่งหน้าต่างๆนู่นนี่นั่นความงงความงามจนได้รับความไว้วางใจโอกาสต่างๆให้แต่งหน้าคนนั้นคนนี้บ้างเราก็เลยแบบว่าเปิดเพจเลยตอนนั้น Facebook ยังแบบเพิ่งเล่นๆกันอยู่เพจใช้ชื่อว่าอะไร Brian Tan Makeup Artistเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เลยถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับเด็กคนหนึ่งปี2อ่ะก็คือมีงานประจำที่เป็นแบบให้ทำคอนเทนต์อ่ะอ้าวถือว่าประสบความสำเร็จถ้าคุณยังเรียนอยู่ตั้งแต่ปี2ครับแล้วก็เป็นคุณไบรอันแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะมีคนเรียกคุณไบรอันตั้งแต่ปี2นั่นไงทำไมธรรมดานะก็คือไปเป็นวิทยากรสอนแต่งหน้าให้นักศึกษาที่แม่โจ้ซึ่งเราอ่ะเรียนเชียงใหม่แล้วปี2แต่เราไม่บอกใครถ้าบอกเขาจะไม่คุณไบรอันเลยจริงๆแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยทำไงดีอ่ะมีคนติดต่อมาให้ไปเป็นวิทยากรสอนแต่งหน้าออนสเตจตื่นเต้นแล้วก็รับงานเลยคือรับไปก่อนรับไปก่อนอ๋อใช่เป็นโอกาสรับไปก่อนเราไม่ทิ้งโอกาสแล้วก็พอรับโอกาสนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นออนสเตจครับก็สอนเท่าที่เราเนี่ยศึกษามาอันนั้นจุดพลิกที่1แล้วนะที่ได้รู้จักตัวเองจุดพลิกที่2ที่ทำให้ดิฉันต้องมาหาคุณที่เนี่ยอะไรคือจุดพลิกที่ทำให้ประเทศนี้รู้จักไบรอันตันเพราะไบรอันตันเป็นคนที่ลักชูรี่คุณดังมาจากความลักชูรี่เลยเหรอใช่ครับอาชีพอะไรที่ทำให้ดังอาจจะเป็นจริตครับคือทำ YouTube มันก็เป็นส่วนหนึ่งคือมันก็มีรายได้ที่เป็นแบบ passive income แต่ว่าการทำธุรกิจแล้วก็การที่เราเนี่ยหาเงินแล้วก็ขยันทำมาหากินอันนี้ก็คือเป็นก็ถือว่ากำลังก่อร่างสร้างตัวยังไม่ได้เป็นเศรษฐีที่ดังอีกอย่างนึงคุณแม่รีแคปนางงามใช่ค่ะรีแคปนางงามคือจริงๆอ่ะเราทำ YouTube เสร็จปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเราเบื่อเราไม่อยากเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ละเรารู้สึกว่ามันเริ่มซ้ำๆเดิมๆแล้วเราก็เป็นคนชอบดูอะไรที่เป็นแฟชั่นแล้วตอนนั้นรายการ The Face กำลังดังมากอุ้ยใครก็ต้องดูใช่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเมามอยอ่ะก็เลยชวนคุณสปรายซึ่งกำลังนั่งเฝ้าร้านชุดราตรีอยู่ชีเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่1ปีชีเป็นคนที่ตลกและเอาคนอยู่แล้วทีนี้ก็เลยแบบโทรหาเราก็เลยแบบอุ๊ยพี่มาแบบว่ารีแคปด้วยกันมั้ยนั่งคุยแบบ The Face อะไรเงี้ยก็ทำเรื่อยๆก่อนทำจ่อยๆก่อนสักแป๊บนึงจู่ๆไปสัก EP 5ยอดวิวมันขึ้นไปแบบว่า 500,000 ในประมาณ 1-2 วันเยอะมากนะใน YouTube ในสมัยนั้นแล้วมันเป็นคลิปยาวครับคลิปแบบประมาณเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็เริ่มทำเป็นประจำสม่ำเสมอพอเราเริ่มทำอะไรที่มันประจำอะครับมันจะค่อยๆค่อยๆอย่างที่พี่ต้นหอมบอกว่าชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นไม่ใช่แค่การรีแคปนางงามเพลงที่คุณอยากทำอยู่ๆคำว่า เวอร์คุณรู้ไหมมันดังมากนะฉันเห็นแม่ค้าขายส้มตำอะตำส้มตำอยู่ว่าเวอร์มันมาจากอะไรวะจนเข้าไปดูใน YouTube ที่คุณขับรถแล้วก็เวอร์นี่คือเพลงแล้วเหรอเพลงไหมเป็นเพลงแล้วแล้วนี่คือ MV เหรอที่ขับรถอยู่เนี่ยขับรถนี่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบออดิโอเป็นวิดีโอออดิโอมิวสิกวิดีโอยังไม่ออกทำไมถึงใช้คำว่าเวอร์เพราะมันคือความลักชัวรี่ของเราไหมไม่ครับเวอร์เนี่ยอยู่ในรายการ Miss Fabulous EP 3เราอ่ะสอนเทรนเด็กแล้วเราก็ต้องให้เด็กอ่ะเล่นสะโพกพอเล่นสะโพกเสร็จปุ๊บคำว่าเวอร์เนี่ยเราบอกว่าเอาเวอร์ไปก่อนลูกไม่ต้องธรรมชาตินะตอนนี้มันคือการฝึกเอาเวอร์ไปก่อนเวอร์โค
คนมันมีดนตรีในหัวใจเออคนมันอยากเป็นนักร้องอ่ะคนมันมีดนตรีในหัวใจมันก็เลยออกมาอ้าวลูกเวอร์อีกเวอร์อ้าวนับแคทเธอรีน1 2แล้วเวอร์ลูกเวอร์เวอร์ได้มันได้เว้ยใช่ๆได้เวอร์ก็คือทำไมไม่พูดตามอ่ะเออให้ฉันนับอยู่คนเดียวเด็กพูดตามเวอร์ก็เลยกลายเป็นลูกเป็ดเดินบนรอบสระน้ำใช่แล้วก็เลยมีคนแบบแชร์คือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อยากตลกแต่มันเป็นตัวเราเพราะความแก่แต่มันตลกถ้างั้นไหนๆเรามาแล้วขอดูความเวอร์ของไบรอันตันได้คุณมีของหรือทรัพย์สมบัติอะไรในนี้ที่มันแบบมันเวอร์โชว์ให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์ไหนที่คุณชอบมากที่สุดAcmes ครับนี่ไงหนังงูหนังจระเข้หนังเอ้ยหนังได้คุณแบรนด์ออกเสียงทีสิเรียกว่าอะไรนะAcmes ออกเสียงที่ออกเสียงดิAcmesได้ไหมAcmes ใบนี้คือเป็นหนังจระเข้พันที่ดีที่สุดพันหนึ่งของ Acmes ครับที่เขาเอามาทำแล้วตัวนี้คือหอมมากจริงเหรอคุณนะมันจะมีกลิ่นเค็มๆมันเค็มเนี่ยเหรอที่เขาเรียกความหอมอ่ะจริงเหรอใช่เหรอถ้ามันไม่มีกลิ่นนี้ก็คือของหอมอ่ะขอโทษนะคะถ้าคุณผู้ชายที่เข้ามาเยี่ยมชมดิฉันแล้วได้กลิ่นเค็มแล้วก็แปลว่าดิฉันของจริงค่ะใบนี้เป็นใบที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่แพงมากแล้วเราเนี่ยได้มาด้วยน้ำแพ็คน้ำแรงของเรากี่บาทราคาตลาดตอนนี้น่าจะประมาณ 2,000 กว่าเพราะว่ามันเป็นสีแรร์ครับมันหายากมันเป็นสีคริสเตอลอันนี้ยังไม่ค่อยอยากจะเอาจับเลยเพราะตัวเองเป็นคนมือเปียกกลัวเดี๋ยวหนังมันจะแบบใช่คือถ้าไม่ใช่หนังจระเข้ขนาดนี้เราก็จะไม่ได้แบบระวังขนาดนั้นแต่ตัวนี้คือมันเป็นเนื้อแมทแล้วก็ถ้าน้ำไปโดนเขาเนี่ยอาจจะเป็นวาวได้เลยเขาเปราะบางมากเลยนะใบนี้ออกงานมากี่ครั้งแล้วเอาน้องไปออกงานโอ้นับครั้งได้ครับเพราะว่าอย่างลงเฮลิคอปเตอร์เปิดมีฟาบูลัสเราก็ต้องใช้น้องอยู่แล้วถูกไหมครับคุณจะใช้อันนี้ในโอกาสที่สำคัญพิเศษไปถ่ายโฆษณาดีแท็กก็คือพิเศษก็ต้องใช้อันนี้ใบนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงข้างๆเป็นพรีเซนเตอร์คือใบนี้คือพอตั้งกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำให้เราแบบว่า มีบารมีใช่ครับมันมีความส่งให้เราดูแบบลักชัวรี่ขึ้นเงี้ยครับแล้วเขาเป็นตัวกระเป๋าที่แบบเขาทำมาหากินได้แล้วนะยังไงอ่ะคือผมมาถือไปกินโอมากาเสะก็แค่ถือกระเป๋าวันนั้นเอาจริงๆถือกระเป๋าไปกินแล้วก็บอกเอาน้องมากินโอมากาเสะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็แบบพอโพสต์วิดีโอใช่ไหมครับโทรศัพท์เข้าเต็มเลยเป็นล้านวิวไม่ถึง1วันเลยอ่ะกับเพราะว่าน้องเนี่ยไปกินโอมากาเสะน้องช่วยทำมาหากินหลังจากนั้นก็คือคนเริ่มติดความลักชัวรี่ของเราอย่างหอมไม่เคยซื้อแบรนด์เนมมาก่อนวันนี้ถ้าหอมเดินเข้าไปช็อปแอร์เมสแล้วบอกเอาใบเนี้ยไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเขาจะตอบคุณต้นหอมว่าอ๋อไม่มีอ่ะดูฉันต้นหอมนะฉันต้นหอมนะฉันจับฉันมีเงินด้วยนะเอาใบเนี้ยฉันจะเอาเงินของฉันแล้วจ่ายสดเลยเอาใบนี้ไอ้วายทำไมอ่ะเพราะมันไม่มีของครับหรือแล้วของในร้านเขาอย่างเงี้ยถ้าเรามีเงินเราซื้อได้ไหมได้มันไม่จำเป็นต้องซื้อไปเลยซื้อจานซื้อชามแล้วมันต้องซื้อขนาดไหนฮะกว่าที่เราจะสามารถซื้อกระเป๋าได้มันจะมีห้องที่คุณต้นหอมจะต้องเป็นไทม์หรือคุณต้นหอมจะต้องเป็นแฟนตัวยงของแอคเมสจริงๆแล้วคุณต้นหอมถึงจะถูกเชิญไปอีกห้องหนึ่ง okay. เพื่อเลือกดูกระเป๋าเพื่อที่เขาจะถามว่าสมมุตินะครับมีใบนี้รับไหมครับแล้วถ้าเราเข้าไปห้องนั้นเราตอบไม่รับเนี่ยก็หมายก็หมายเลยนี่ดูการประคองกระเป๋าเขาดิคือลูกนะคือมนุษย์หนึ่งคนเลยนะใช่ครับมันคือสิ่งที่เรารักอะครับแล้วเราก็แบบไม่ได้เจอเขาบ่อยนะเขาจะอยู่ในกล่องอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องเอาออกมาบ้างเพราะว่าเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันเก่าใช่พวกนี้เปิดแอร์ให้ตลอดนะครับฮะเหรอใช่ครับเปิดแอร์ให้กระเป๋าตลอดเวลาเรานอนอะไรเรานอนอะไรพัดลมนี่ให้ปกป้องนอนพัดลมเพราะเปลืองบางวันที่เปิดแอร์นี่ไม่ใช่เวอร์นะครับมันมีหลักการคือเราอ่ะจะเป็นคนมีหลักการพวกนี้ครับมันคือยาแนวเนาะพวกนี้ภูมิต้องดูแลใช่ครับถ้ามันร้อนอ่ะยาแนวพังขึ้นมามันละลายขึ้นมาเนี่ยก็คือ
เสียดังนั้นเราก็ต้องเก็บดีๆห้องนี้คุณเปิดแอร์24ชั่วโมงห้องที่เก็บกระเป๋าจะเปิดแอร์24ชั่วโมงครับส่วนใบนี้คือได้มาจากช็อปไทยครับอันนี้เป็นหนังวัวครับที่เรารักเพราะว่าตัวนี้คือแฟนผมมาเขาซื้อเป็นเซอร์ไพรส์ครบรอบเป็นครบรอบที่เจอกันตัวนี้ครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอันนี้ได้มาจากในช็อปตัวนี้คือจงพลกุติเย่เป็นคนออกแบบคือชื่อรุ่นว่า Hermes Shadow Birkin ครับผมตัวนี้ซื้อที่ช็อปที่ไทยหรือฝรั่งเศสตัวนี้ได้ที่ไทยครับคือตัวนี้มีเพียงแค่2ใบในช็อปในไทยตัวนี้คือเขาอะจะเป็นแบบทุกอย่างคือปั๊มนูนไม่มีบั๊กไม่มีอะไรราคา reseller ก็พบพุ่งทะยานเลยอ๋อขึ้นแล้วหรอตอนนี้ประมาณเท่าไหร่2ล้านกว่าแล้วไม่ได้หาง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดำสีอื่นๆอันนี้สีเป็นสีชาอันนี้เป็นสีโกลเป็นสีท็อปของรุ่นนี้ครับก็เลยแบบรู้สึกตกใจเหมือนกันตอนที่เขาเอามาได้อะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเบอร์กินในไทยก็อาจจะแบบคือหนังจระเข้หรือว่าหนังวัวอะไรปกติก็คือได้ยากแล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่มี2ใบในไทยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชาแนลใบแรกๆที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก็บน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใบนี้ตอนที่เราซื้อมาเท่าไหร่จริงราคาตลาดหรืออะไรเงี้ยโอ้ใบนี้ถ้าออกช็อปนะตอนนั้นนะครับน่าจะประมาณแบบ200,000-300,000ตัวนี้น่าจะประมาณปี2010เกือบ 300,000 ได้แหละปี2010ต้นก็แพงแต่พวกนี้คือ rabbit fur จริงๆเหรอเป็น rabbit fur เป็น rabbit ครับแล้วเขาเคลือบกับตัวสีจริงๆ rabbit fur จะนุ่มแต่ว่าเขาเคลือบด้วยสีเมทัลลิกแล้วมันเข้ากับตัวอะไรของวินเทจของเขาคือสวยแล้วตัวนี้เป็นหนังคาร์บแล้วไซส์มันกำลังดีแล้วเราแบบสะพายแล้วมันน่ารักดีครับไซส์8อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวแป้งที่คุณต้นหอมรีเควสใช่ไหมใช่ผมอยากเห็นของจริงมันคือยี่ห้ออะไร The History of Pool ครับหรอมันแห่งความแพงของเกาหลีคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แพงมากหรอใช่ครับมันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะว่าสารสกัดเขาเป็นสารสกัดจากสมป่าดูดีไซน์นางสิใช่แม่จะปะหนูเคยไปนั่งดูครีมในช็อปนางอะอันนี้ราคาเป็นหมื่นหมดอันนี้ตลับนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับผมอันนี้คือหมดไปแล้วหรอใช่ครับแป้งตลับเนี้ยมาในกล่องเนี้ยราคาปกตินะคะแป้งหลักหลักมือเนาะแล้วหลักพี่แม่แบบแต่งหน้าเสร็จแล้วไปล้างหน้าตอนล้างหน้าเสียดายบ้างไหมคะค่ะเหมือนเงินแต่รอบคือทาไปนี่คือเป็นพันๆเลยนะน่ะก็เราก็ใช้หน้าทำมาหากินอยู่ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาชีพเราแต่ก็ไม่ได้ว่าจะใช้แป้งแบบนี้ตลอดเวลาครับคุณต้นหอมคือเราก็ต้องมีแบบให้เรามีความสุขบ้างอะเนาะอันนี้มันเป็นแป้งแบบที่มันไม่ได้แบบว่าเอาไว้แบบแต่งหน้าแบบจริงจังเอาไว้แต่งหน้าแบบแกล้งนี่แกล้งเหรอเพราะว่าพวกนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นแอคเซสซอรีที่แบบว่าตอบโจทย์เติมเต็มชีวิตเราให้มันดูลักชัวรี่ขึ้นแป้งยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ครับชาแนลก็ใช้ได้แต่มันไม่ลักชัวร์อ่ะไม่ดูแพคเกจจิ้งเขาดิคือตัวนี้ชอบอย่างหนึ่งก็คือแพคเกจจิ้งเขาคือเก็บได้อ่ะคือเก็บได้แบบเอาประดับบ้านได้อะไรเงี้ยจริงจังใช่ครับพวกนี้เป็นของแต่งบ้านได้อย่างอันนี้เป็นเบอร์กินใบแรกของในชีวิตที่คุณเก็บเงินซื้อใช่ครับอันนี้มือ2อันนี้เป็นมือ2เหมือนกันครับผมเพราะว่ามือ1ก็น่าจะตอนนั้นก็คงไม่มีปัญญาซื้อเพราะว่าถ้ามือ1ได้ถ้ามือ1กี่บาทมือ1ได้ออกมาจากช็อปก็ต้องซื้อของเขาเป็นล้านนะครับผมกว่าจะได้ซื้อใบนี้กว่าจะได้เชิญเข้าห้องนะใช่เพราะตัวนี้เป็นหนังแพะโกโรมันเดลแล้วเป็นคนชอบหนังที่มันเอกโซติกจะเห็นว่าผมอ่ะจะไม่เก็บเบอร์กินที่เป็นหนังวัวเท่าไหร่เพราะรู้สึกคือเบอร์กินถ้าหนังวัวถ้าไม่ลิมิเต็ดอ่ะส่วนใหญ่ก็ได้มาก็จะเฉยๆมันก็เหมือนกับของคนอื่นนะถือกันเป็นทั่วไทยอ่ะทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นหนังแพะครับข้อดีของเขาคือมันทนก็จะใช้บ่อยหน่อยมันทนเพราะว่ามันทนน้ำทนเล็บเนี่ยแข็งแรงทนทานสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นแฮกเขาจะมีความสูงกว่าเบอร์กินธรรมดาเป็นรุ่นพิเศษได้มาแบบว่าตอนนั้นได้มาแบบเป็นใบแรกมีเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่เราเก็บเงินซื้อครั้งแรกเราเก็บเงินซื้อเท่าไหร่คะตัวนี้เก็บเงินซื้อประมาณ400,000ครั้งแรกก็บอกไปแรกซื้อ400,000เลยอ่ะกี่ปีมาแล้วคะตัวนี้ไม่นานครับเพราะว่าก็เพิ่งมีตังค์อะเนาะคุณดูเหมือนมีตังค์มานานมากเลยว่าจากของที่คุณสะสมต่างๆเราต้องบอกเลยว่าเราไม่อายที่จะพูดว่าเราเป็น new rich เศรษฐีใหม่ไม่อาย
เราก็เลยหอยหาความเก่ามาเก็บโอเคเพราะเรารู้สึกว่าตัวนี้ผมได้มาประมาณสัก 4-5 ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นหนังแพ้ถ้าเป็นหนังวัวก็อาจจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้พิเศษก็คงจะขายน้องเขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผิวก็ไม่ดีหัวเข่ายังพังแบบนี้อีกไม่ต้องมากดราคามิสเฟเบอร์ลาสไปหมุนมิสแป๊บมันแคร์ด้วยไปอยากได้ตำแหน่งมิสเฟเบอร์ลาสอ่ะอยากได้ใช่ไหมเจ็บเข่าอยากได้ใช่ไหมมันต้องมีตัวช่วยในการเตรียมตัวนี่โมโมโกคอลลาเจนไปชงกินซะผิวได้ดีขึ้นเข่าได้ดีขึ้นโมโมโกคอลลาเจนโมโมโกคอลลาเจนตัวนี้มันเลิศมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าใครก็เลิฟคอลลาเจนวิธีการหั่นก็ง่ายมากเราใส่ไปในแก้วเลยค่ะ2ช้อนนะคะจากนั้นเติมด้วยน้ำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานกาแฟโซดานมหรือแม้แต่อาหารคาวอย่างต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะเอาตามชอบเลยจากนั้นก็คนให้ละลายเลยค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะทำจากปลาน้ำจืดใครที่แพ้อาหารทะเลก็ทานได้ที่สำคัญมีฮาลาลอิสลามทานได้ค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะทั้งผมและผิวและข้อต่อดูแลมันให้หมดด้วยโมโมโกะคอลลาเจนกันไปเลยหาซื้อง่ายมากค่ะเข้าไปที่ Facebook โมโมโกะ Thailand หรือว่าจะไลน์ @mmk91 ใส่แอดด้วยนะคะหรือจะโทรศัพท์ไปที่0922525959หรือว่าจะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้บอกเลยว่าแฮปปี้เวิร์กไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนคะซื้อโมโมโกะคอลลาเจน2กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกเท่านั้นยังไม่พอค่ะแถมคอลลาเจนแคปซูลของโมโมโกะไปอีก1กล่องซื้อ2แถม2จากปกติราคา 2,660 ตอนนี้เอาไปเลยค่ะ 1,000 บาทแล้วนี่อะไรเนี่ยเห็นไหมหนังศีรษะก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวไปซักให้ก่อนอันนี้คือบ้านใหม่ที่เราทำขึ้นใช่ครับอยู่ฝั่งนี้ครับผมอ่างอันนี้คือมันเพื่อการใดเนี่ยเอาไว้ล้างตัวก่อนขึ้นบ้านหรือเปล่าอ่างนี้คือจริงๆอ่ะซื้อมาตอนที่ถ่ายมิสฟาบูลัสครับผมคือลงทุนไปซื้ออ่างอาบน้ำเปิดทั้งตัวแล้วโอ้ยแม่คนที่วันนี้ไม่ได้เปิดก็คือแบบเราอยากให้ได้ออนเซตแบบว่าเด็กถ่ายในอ่างก็เลยสั่งอ่างมาเลยแบบเฉพาะกิจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปตั้งตรงไหนล่ะห้องน้ำเราเป็นคนไม่ได้ใช้อ่างอยู่แล้วก็เลยมาตั้งโชว์ตรงนี้แหละครับเคยได้ใช้หรือยังยังเลยครับยังหาโอกาสอยู่ว่าจะอาบแสงจันทร์ขัดตัวซะหน่อยมันจะมีช่วงวันอาบแสงจันทร์ใช่ตอนแรกอ่ะคือกะไว้แบบคืออยากได้ห้องนอนและที่เป็นส่วนตัวที่สวยสวยเมื่อก่อนนะเราอยากได้แบบโหคฤหาสน์แบบบึ้มเลยใหญ่ๆกับเก็บตังค์ไปซื้อสัก500ล้านแล้วเราอ่ะเคยไปเจอเศรษฐีคนนึงนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่คฤหาสน์แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นน่ะมันใหญ่อ่ะแล้วเขาก็แบบก็คนใช้อยู่อะไรเงี้ยรู้ไหมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่จริงไม่ได้โฮมมี่มีความรู้สึกอบอุ่นไม่ได้รู้สึกเป็นบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่เราเหลือมันเป็นแบบฉากยาวเข้าไปข้างในอีกอะไรเงี้ยพื้นที่เหลือเยอะเราก็เลยว่าสร้างเล็กๆของเราดีกว่าแต่ขอสวยๆอันนี้คือสถาปนิกที่เลือกมานี่คือเทสต้องถึงมากๆไม่อย่างนั้นทำออกมาไม่ได้เราให้โจทย์ไปว่าเราอ่ะเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์เราอยากได้เป็นแนวแบบชิโนโปรตุเกสคุณแม่ก็เป็นคนเชียงรายก็จะมีร้านนาผสมแล้วก็เราก็เป็นคนไทยก็ต้องมีความไทยผสมอยู่ด้วยแล้วเราก็อยากได้ความลักชัวรี่เขาก็เลยออกแบบมาเมอร์ไลออนอยู่เนี่ยเธอเมอร์ไลออนเมอร์ไลออนเรารู้สึกว่าโควิดเนาะคุณพ่อก็ไม่ได้ไปไม่ได้กลับสิงคโปร์แล้วก็ยกเมอร์ไลออนมาให้แกได้แบบชุ่มฉ่ำแล้วก็สระนี้คือเป็นน้ำอุ่นครับสระน้ำเกลือที่เป็นระบบน้ำอุ่นแล้วตอนนี้ทำโปรเจกต์ Miss Fabulous ช่วยออกเสียง Miss Fabulous Miss Fabulous Fabulous ชื่อภาษาไทยก็คือ Miss Fabulous Fabulous ลดนะมิสฟาบูลเลอร์มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงแบบจัดการประกวดเองเลยคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนชอบนางงามแล้วเราก็มี
คนติดตามที่เป็นฐานแฟนนางงามอยู่แล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความฝันที่อยากจะมีเวทีที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองครับเป็นผู้จัดเองอะไรเงี้ยฮะ Miss Fabulous Thailand และใช่ครับแล้วก็คือ Miss Fabulous ที่เราตั้งไว้คือ Miss Fabulous International ก็คือทั่วโลกมาประกวดได้ International แปลว่าคุณจะเปิดโอกาสให้สาวงามจากต่างประเทศเข้ามาประกวดด้วยนะใช่ครับแล้วก็ไม่จำกัดเพศเพราะว่าอาจจะเป็นทรานส์มาหรืออะไรได้หมดทรานส์มาแล้วประกวดกับผู้หญิงมันต้องปังอ่ะแม่เข้าใจป่ะจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ปูมาตั้งแต่ Miss Fabulous Thailand แล้วครับมันจะเป็นมีทรานส์เข้ามาซึ่งทรานส์ไม่ได้แค่เป็น1องค์ประกอบเล็กๆแต่ทรานส์หรือ LGBT เนี่ยเข้ามาแบบมีส่วนสำคัญเลยนะซึ่งเราคิดว่าเราก็เป็น LGBT เราก็อยากจะให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเปิดโอกาสให้กับสังคม LGBT ได้ยืนบนเวทีเดียวกับผู้หญิงจริงๆเทียมเท่าเทียมเพราะมันก็เป็นเอาจริงเป็นความใฝ่ฝันของ LGBTเกือบทุกคนที่อยากจะเดินบนเวทีใช่ที่เป็นพี่ลงพี่เลี้ยงกันก็เพราะยังไงล่ะก็เป็นตัวแทนเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้ไงคือไปสานความฝันที่ฉันนะแต่วันนี้พวกคุณเองมีสิทธิ์ที่จะสานความฝันให้กับตัวคุณเองได้ด้วยใช่ครับขอบคุณนะไบรอันนะที่ทำเรื่องแบบนี้นะขอบคุณมากเลยอ่ะโอเควันนี้อยากให้คุณสอนการเป็นมิสเฟอร์บลัสบนโต๊ะอาหารยังเริ่มจากการแบบทานอาหารฝรั่งเศสกินยังไงก่อนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเชิญคุณแก้วหอมคุณแก้วหอมคุณแก้วหอมวิธีจับแก้ววิธีจับอย่างนี้ไหมคะเอามาครับนี่ได้ไหมครับวิธีแบบแก้วก็จริงๆแก้ววายก็ถือแบบนี้ครับถือแบบง่ายๆแต่ว่าอย่าอุ้มแบบนี้อย่าอุ้มใช่ครับถือแบบง่ายๆคนเวียงก่อนครับอย่างนี้ครับเวียงแบบเวียงนิดนึงแล้วก็ดมก่อนดมก่อนบูดหรือเปล่าบูดหรือเปล่าแล้วก็ชิมครับชิมนิดนึงเพราะมันต้องชิมคือมันก็ต้องบอกว่าไม่ได้ห้ามคิวห้ามอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อย่างนี้อันนี้คือเล่าข่าวห้ามอย่างนี้เวลาเป็นนางงามนะครับเวลาเราไปประกวดหรือว่าไปเก็บตัวถ้าให้เลือกต้องเลือกวายขาวแต่หนูชอบทานวายแดงอะไรอย่างนี้นะครับแต่หนูก็จะเหมือนกินหมาเวลาหนูพูดกับคนอื่นโอ้เพราะมันต้องยิ้มหรือต้องคุยตลอดเวลามันต้องฟันขาวแล้วหนูกำลังคิดว่าหนูขอเป็นวายขาวค่ะแต่อาหารหนูขอเป็นสปาเกตตี้หมึกดำค่ะวิธีการเริ่มกินเราจะต้องนะครับถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสเราก็จะใช้ผ้ามาวางที่ตรงนี้ผ้ามาวางแล้วก็เอาถ้วยซุปมาวางที่บนจานครับแต่คนไทยไม่ทำกันเนาะถ้วยซุปวางถ้วยซุปวางที่จะวันนี้เราจะทำเดี๋ยวจะทำครับเพราะว่าเป็นมิสเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็ขนมปังทาเนยมีเนยมาให้เลยค่ะขนมปังใช้มือเลยค่ะขนมปังใช้มือได้เลยนะคุณอันนี้คือบาเก็ตบาเก็ตขนมปังฝรั่งเศสใช่คุณไบรอันทานอาหารแบบนี้ทุกวันไหมคะก็ถ้าเป็นอาหารนะครับทานแบบนี้สลับกันกับพวกอาหารชาติอื่นๆครับมันจะเหนียวมันจะเหนียวครับแต่ว่าปกติคือเราจะต้องชิ้นเล็กใช่ครับก็คือเราก็ต้องตัดเขากับเราสับหลังคือถ้าเป็นอเมริกันคือใช้มือเลยถูกไหมครับหนึ่งละกันแต่ถ้าเป็นแบบฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะใช้ช้อนใช้ซ่อมทุกอย่างแล้วก็เนยนี่ก็คือตักอย่างนี้ได้เลยครับผมเนยตักอย่างนี้แล้วก็แบบเอามาป้ายอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เวลากินเราก็จะแบบคั่มคั่มซ่อมตัดภาพไปที่เมื่อกี้ตอนต้นหอมกินกับพวกอาหารชาติอื่นๆแต่ว่าปกติคือเราจะต้องมีแล้วกินแบบเนี้ยบ่อยครับเพราะว่ามีเชฟอยู่ตลอดเวลาคุณมีเชฟอะไรบ้างกี่คนอยู่ที่บ้านก็มีไทยจีนฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับว้าวกินได้หมดอ่ะนี่คืออีกนิดคุณเปิดร้านอาหารได้แล้วนะร้านอาหารนี้ไม่ได้ทำคนเลยนะเชฟอ่ะจริงๆอ่ะเวลาทานตามปกติเนาะคือคนฝรั่งเศสเขาจะไม่ทานแบบเอาทุกอย่างมากองรวมกันเขาจะค่อยๆทยอยมาเป็นเมนคอร์สเป็นกินอันนี้เสร็จแล้วตามด้วยอันนี้แต่เริ่มด้วยซุปก่อนแต่ด้วยความเราเป็นคนไทยเราก็จะกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยใช่โอเคสดได้เลยเหมือนซุปมันฝรั่งบ้านเราอันนี้มันมีความเป็นแบบซุปแบบคนไทยกินได้อ่ะใช่มันชื่นใจนะต่างจากคนไทยที่เราเช้าลงเหมือนนี้แล้วก็ซุปได้ค่ะสวยขึ้นมาเลยอ่ะคุณได้เห็นไหมขอบคุณมากค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าเรามาหน้าดูไม่ได้เลยค่ะตรงเคี้ยวขาแม่สมมติว่าถ้าเกิดเราไปฝรั่งเศสเจอผู้ชายหล่อๆเราจะพูดว่าอะไรพูดว่าเจอผู้เซมเจอผู้ชายบูเลวูคุชเช่ avec moi บูเลวูบูเลเกเร avec moi sex war แปลว่าคืนนี้ไปกับฉันมาล่ะจ้าแหมอะไรอย่างเงี้ยเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเก่งเสื้อผ้าต้องแพงทุกชุดไหมอย่างเงี้ยมันกี่หมื่นไม่บอกราคาแล้วกันครับอุ้ยอยากให้บอกตรงเลยอ่ะฉันเจ้าตอนที่คุณบอกอ่ะไม่แต่ว่าความเก๋คือแบบใส่อะไรอ่ะมันดูเป็นแบบลักชัวรี่หมดเลยเนาะดูเป็นแบบจะบอกว่าเสื้อผ้าผมอ่ะมีตั้งแต่เป็นหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับแต่ว่าก็จะมีบางตัวแบบ80บาทก็เป็นเล่นเอ้ยหลัก10ก็ใส่ได้เหรอ80บาทหน้าตาเป็นไงคะจริงเหรอหลัก10ก็ใส่ได้เดี๋ยวจริงเหรอคุณกระดูกคุณยังมีดีเทลเลยนะไม่คือพวกเนี้ยคือผมอาจจะมีคนที่หาชุดให้หมายถึงว่าหาแบบซื้อแบบพวกของวินเทจเหมือนไปช้อปปิ้งมาให้ช้อปปิ้งมาให้มันสวยมากเลยอันเนี้ยถ้าไหนที่มันเป็นไบแอนตันมากๆเนี่ยเขาจะหามาให้แม่พ่อกันนะสิ่งที่เขาบอกเนี่ยตลอดว่าเขาไม่ใช่คนช่วยได้นะเขาเป็นคนที่แบบว่ารู้จักการใช้เงินนะอันเนี้ยจริงคือของถ้าเกิดว่ามันชอบแล้วมันใช่อ่ะไม่ต้องแพงกูก็ใส่ได้แล้วพวกเนี้ยครับคือมันหาซื้อในห้างไม่ได้นะใช่มันไม่โหลนะคือมันหาซื้อในห้างไม่ได้ครับมันแบบคือจะไปหาซื้อที่ไหนอ่ะอะไรมันเป็นเรื่องของเทสจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วอย่างคุณแบรนด์ต่างอ่ะเขาก็ไม่เคยใส่วิกครึ่งหัวใช่ป่ะที่เลยถึงมาครึ่งหัวหรือว่าเขาแต่งก็ดูดีอ่ะหรือเขาแต่งตัวมาแล้วเหมือนลิงประกิตในห้างพาต้าอย่างเงี้ยได้บอกมั้ยมันก็ไม่ใช่เบอร์นะเราแต่งตัวปกติกับบ้านเขาก็ดีนะใช่หรือว่าอันนี้คือเมนูของหวานและนี่คืออะไรคะตาร์ทโอปอมครับโอปอมน่าจะแปลว่าแอปเปิ้ลค่ะฝรั่งเศสเรียกโอปอมตาร์ทก็คือพายเหรอคะเหมือนทาร์ทอย่างนี้เหรอทาร์ทใช่ครับแม่ตัดแจกเลยแม่ เป็นซิกเนเจอร์เลยแม่ทำขายค่ะทำขายโอ้แท้กับแม่ทำขายชื่อร้านทาร์ทโอปอมขายหลายหน้าค่ะขายทาร์ทมะพร้าวขายสตรอเบอรี่ขายที่ไหนแม่โปรโมทร้านสิแม่ขายออนไลน์สั่งได้สั่งได้ยังไงแต่อย่าสั่งเยอะนะเดี๋ยวเนื่อยเดี๋ยวเนื่อยไม่มีแรงทำสั่งซื้อออนไลน์ไหนคะเพจทาร์ทโอปอมเชียงใหม่ค่ะทาร์ทโอปอมทาร์ทโอปอมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสโอ้แม่เขาจะเซิร์ชกันยังไงล่ะแม่ลูกค้านิชไหมลูกค้านิชมากนิชมาร์เก็ตไม่ใช่ว่าใครจะกินได้นี่ก็อยากเซิร์ชให้ได้แล้วเนื้อไม่ได้เละด้วยนะแอปเปิ้ลอ่ะใช่มันพอดีมันมีความกรุบกรับอ่ะนี่เอาตรงน้ำเมื่อกี้กะว่าจะกินแบบแค่คำสองคำอันนี้จะหมดแล้วนะมันหยุดไม่ได้อร่อยอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่พาเรามาเรียนรู้การเป็นMiss Fabulous นะคะเราได้เรียนรู้ความ luxury ไม่จริงนอกจากที่ได้เห็นแบบเขาเรียกว่าชีวิตอีกมุมนึงอีกด้านนึงของความ luxury แล้วอะเห็นไหมความตั้งใจของเขาอะกว่าจะ luxury ขนาดนี้มันมาจากความพยายามของเขาจริงใช่เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วแพลนทุกอย่างคือเหมือนกับชีวิตไบรอันตันอะผลลัพธ์ที่เราเห็นในวันนี้มันมาจากการออกแบบในหัวมันเห็นภาพในหัวแล้วมันถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องราวที่เป็นจริงคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นแบบนั้นได้นะเพราะอย่างเขาบอกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากพ่อแม่มีตังค์นะถูกเส้นทางแบบนี้ลองออกแบบชีวิตตัวเองแล้วขอเป็นกำลังใจทุกคนนะว่าทุกคนจะมีผลลัพธ์ของชีวิตที่เหมือนกับที่ตัวเองออกแบบจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณไบรอันตันค่ะขอบคุณคุณมากนะที่ให้เกียรติรายการเราครับเป็นเกียรติมากๆแล้วก็วันนี้จบสวยมากขอบคุณค่ะเพราะเราคือมิสฟาบูลัสคุณเริ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องของเมคอัพอาร์ติสต์เป้าหมายคุณคือจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ไหมหรือยังอยากจะเป็นดาราอยู่ก็ยังอยากเป็นดาราอยู่เพราะเรายังอยากเป็นนักร้องทำไมไม่ไปกรุงเทพถ้าอยากเป็นดารามันยังเรียนอยู่ตอนนั้นแต่ถามว่าหาโอกาสให้ตัวเองไหมหาออดิชั่นเวทีอะไรบ้างที่ไบรอันตันไปออดิชั่น AF The Star อะไรอย่างนี้ไปไหมฮะไปหมดซีซั่นอะไรตอนนั้นซีซั่นใครหลายซีซั่นเน่ขอดูลูกคอหน่อยของที่เธอไม่ได้รักสักพักเธอคงจะขว้างทิ้ง
างกับสิ่งที่รักจริงเธอกลับทิ้งไม่ลงแล้วคือยังไงตอนเราไปออดิชั่นอ่ะเราก็ร้องสไตล์อย่างเงี้ยเล่นลูกคอมันทุกประโยคยังคล้องที่เธอไม่ได้รักเชิญแล้วค่ะขอบคุณค่ะไบอันค่ะขอบคุณ